ค่ะเราถึงจะถึงท่าเรือปาตมุตแล้วนะคะอยู่ทางขวามือของทุกท่านนะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปนะคะฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นเห็นไหมคะเปิดไฟสว่างนะคะแล้วก็ข้างหน้านะของแม่น้ำฝั่งนู้นเนี่ยค่ะจะมีอุโมงค์นะมีอุโมงค์ลาดนะลาดตรงแยกนี้ไปนะอุโมงค์ตรงนั้นเรียกว่าอุโมงค์เอามานะสะพานนี้เรียกว่าสะพานเอามานะเนี่ยค่ะสะพานเอามาอุโมงค์ตรงนั้นเรียกว่าอุโมงค์เอามานะที่เป็นอุโมงค์ที่ลอดข้ามแยกไปนะคะไฟแดงเนี่ยนะข้างล่างเป็นที่ที่เจ้าหญิงไดอาน่านะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็เสียชีวิตนะที่อุโมงค์ต้นที่13นะก็จะมีเป็นพวงหรีดนะมากวางอยู่เรื่อยๆนะคนที่เขาระลึกถึงการจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่านะเนี่ยค่ะอุโมงค์เนี่ยค่ะที่ตรงนี้ตรงข้างบนนี้มีสวนเห็นไหมคะซ้ายมือที่มีรูปปั้น